มันจะได้หายจะได้ยาวขึ้นเบิร์นมากขึ้นฟลอดีขึ้นเป็นไงโยมหน้าตาไปโดนอะไรมาหน้าตาชุดเหมือนกันนะครับทำงานค่ะเลยเป็นไงครับร่างกายมีอะไรให้ช่วยไหมเป็นภูมิแพ้ครับแพ้อะไรปวดหลังแพ้อะไรอ่ะใช้สันหลังโคตรเหรอจริงเหรอสันหลังโคตรสันหลังโคตรปวดหลังถนนครับมันมามากเกินไปหรือมาบ้างไม่บ้างโอเครู้ข้อมูลยังไงมาที่นี่เห็นนะเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเจอกันอ่ะรีแลกก่อนตามสบายโยมไปทางไหนมาทางไหนโอ้โหหนูมาจากสัตหีบค่ะเหรอแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรด้วยเหรออะไรมันจะขนาดนะอ้าวคุณกลับไปใกล้ก่อน500เท่านะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคราวหน้าเอาขี้หมามาจะได้คุณกลับไปเกินกว่า500เท่าอาจารย์ขอนี่ครับเออเอาไว้ฮะขอนี่กลับนะเออเอาไว้เอาไปเลยยอมเอาโชว์ก่อนโชว์แขนก่อนเอ๊ะต้องการขันนะลองเอามือซ้ายจับหัวขวาสิได้ค่ะนั่นน่ะถอดใส่ข้างหลังได้สะดวกไหมยังไม่สะดวกเท่าไหร่ค่ะจุดเนี้ยเนาะอย่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้าอย่างนี้ติดยังมีอยู่อ่าฮะไปสบายสบายเอาละI'm going to go to the hospital.
ครับหลุดไหมโยมขยับเองดูสิปล่อยไหมขยับดูสิยังมีกลิ่นปะข้างหลังมันไปมันลังมาที่หลังหลังจุดนั้นนะโอเคโปรดสังเกตหลังจุดนี้โอไหมสังเกตสองจุดนี้นะเงยหน้าขึ้นนิดนึงโอเคโทษปึ๊บโทษโทษปั๊บเอ้ยเอ้ยมันเป็นสลักนี่ค่ะเจ็บมากค่ะคุณลุงโอเคดูสิขึ้นหูเลยแหละขึ้นหูเลยคันง่ายสบายมากเจ็บมากค่ะลุงเจ็บมากจะถึงไหนแค่เจ็บเนาะค่ะค่ะคาอยู่ในนั้นนะคะเข้าไปในสมองไหมคาอยู่ในนี้นะค่ะเอาละดีละจุดไม่รู้ว่าคาอยู่นี่ก็โทษดูสิหลุดหมดไหมโยมขยับเองดูสิดีขึ้นค่ะแต่เหมือนยังมีติ่งๆในลึกๆค่ะอยู่ในลึกๆเนาะลองแกล้งควายแหวงหลังดูสิเกาะได้ไหมเกี่ยวได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณยังไม่ได้เนาะค่ะขวาได้ไหมข้างขวาขวาได้ค่ะแต่ขวาก็มันรั้งตรงนี้นิดยังมีรั้งอยู่เนาะค่ะมันเวลาเรายกมันยังไม่ขาดมันยังแบบเหมือนมีรั้งอยู่นะค่ะดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมพิงเต็มร้อยไปเลยลึกไหมนะค่ะถามว่าไหวไหมไหวค่ะไม่ไหวแล้วบอกนะเพราะว่าค่อยลงค่ะค่อยๆมันอ
โทษครับค่ะครับเหมือนขุดเลยเนี่ยเหมือนขุดออกเนี่ย3 2ไอ้ยามันเหมือนขุดออกเลยโอ้สุดยอดเหมือนงัดออกเลยแล้วออกไหมหลุดไหมคาอยู่ครับไปข้างนอกค่ะเย็นสบายแล้วไปขึ้นหูค่ะคุณลุงขึ้นหูเลยเลยค่ะถึงกันเนาะค่ะค่อยตามมันตามความรู้สึกไปค่ะลงข้อศอกก็ถึงปลายนิ้วไหมกำเหยียดดูสิใต้ข้อศอกลงไปจะช้าค่ะคุณลุงดีมากโอ้โหตรงนี้โดนทั้งแขนค่ะโอ้ยตรงนั้นโดนเจ็บมากค่ะคุณลุงจะหายได้ไงจนนี้อยู่ไหมโยมแต่ยังขึ้นได้ไม่สุดได้เยอะค่ะขึ้นได้มากขึ้นเนาะได้มากขึ้นมันเหมือนมันคาอยู่ตรงนี้ค่ะคาหรือคลายคาค่ะคาแต่คานะโทษตึ๊ดปั๊กแป๊บอึ๊บถอดแป๊บไปแล้วโยมน่าจะไปหมดทีเนี้ยหายใจปึ๊ดตูดไปดูไหมงานนี้อึ๊บว้าวคุณลุงคิดจะบอกคุณลุงหนูลืมไปเลยค่ะว่าหนูถูกตรงนี้โอ้ยลูกอืม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 
ยังมีอยู่เพียงแต่ความเจ็บมันเหมือนไม่มีความเจ็บถ้าเราขยับมันถึงจะรู้ว่าเจ็บเจ็บค่ะหนูรู้สึกว่าตรงนี้มันจะแข็งแข็งในความรู้สึกหนูนะคะครับครับระหว่างสองข้างเนี่ยข้างนี้มันจะเป็นไตแข็งแข็งหนูรู้ว่าตัวนี้มันเกี่ยวทำให้เราเจ็บหรือเปล่ามันเกี่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก่อนนู้นเจอผมใช่ไหมเขาก่อนนู้นที่เคยมีเขียวที่ยิงไหมตรงนี้แหละที่เขียวเขาก่อนนู้นแรกเนี่ยนะก็ผมใช่คือจุดที่เป็นปัญหาอะไรกันเนาะเริ่มเป็นน่าคลายไหมคลายไหมแต่ว่าตรงที่มาตรงนี้คงต้องรอให้เวลาเขาหน่อยเนาะหนูขอสะบักสองข้างค่ะจบอึ๊บโทษอัพอึ๊บอึ๊บไปนะจ๊ะเฮ้ยว้าโอ้ยเหนื่อยมันไปวิ่งมาเลยอ่ะมึงโอเคพอใจมากนะพอใจมากจริงๆวันนี้ได้แชร์บอกหน่อยใช้ได้นะแต่ละคนมาเนี่ยฮะเรื่องการแชร์ดิ้งรู้เขานั่นคือปัญหาของเขาปัญหาของเรามันเหมือนกับจับแชร์กันอยากสบายตัวคะแนนให้เขาเป็นร้อยเลยค่ะคุณลุงโอ้โหจะได้หายไปเลยตั้งร้อยใช่ไหมค่ะโอเคจบข่าวขอบคุณครับมีน้ำมาด้วยปึ๊บ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 น่ามีเครื่องมือใหม่มาด้วยนั่นน่ะมีเครื่องมือใหม่มาด้วยอันดูสิไปเยอะแล้วขาวไปเยอะใช่หรือหนูว่าเหลือสัก 20% นะคะเออมันไม่ขึ้นใช่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 ไม่ขึ้นมาอีกขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ทันแถวยังสลายไปด้วยสรุปแล้วหายเพราะแปลงถึงมือถึงพลังงานสมัยก่อนหนูทำเองแล้วขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ลุงทำไม่ขึ้นเลยค่ะหายไปจังอยากให้คนอื่นเขาได้รับรู้แล้วมาเลยที่สูดได้สองมืออันนี้จะทำวิจัยกับทางด้านจะเสนองานไปอะไร
พราะมีวิชาที่ลงใกล้โรงพยาบาลราชวิถีชื่ออะไรสถาบันผิวหนังอ๋อค่ะสถาบันโรคผิวหนังเออนั่นแหละอายุรักษาเหตุร้อนหน่อยมีคนไปเรียนเยอะเลยเออแล้วเรียนต่างชาติเหรอเคยไปไปตอนนั้นหรือไปทำมหิดลอะเป็นมหิดลทันตกรรมหรือทำฟันครับแล้วหนูเห็นเขาเขียนว่าอายุรักษาเหตุร้อนมันหลุดไปตามแปลงมันไม่ขึ้นอีกเลยครับดึงขางเทียนขึ้นเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะพอทนนี่โอ้ใช้อย่างนี้ก็ได้
จบข่าวเลยอาทิตย์หน้ามาใหม่โอ้อันนี้คือโอเคเอาใหม่เอาซิเอ๊บเอ๊บแม่อ๋อก็ให้คะแนนตัวเองโลดหน้าไปแล้วเมื่อวานนี้มาค่ะเออแล้วฝนมันจะตกรู้เลยเลยรีบกลับไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมงานไว้หนูเขียนเยอะไหมไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าอยากหายจากผิวหนังหลังเท้าใช่ไหมจบเลยจบข่าวโอเคไปนั่งบ้างอันนี้ก็มีอยู่แล้วหนูใส่เพิ่มไปเลยนะรวมเมื่อยังไงค่ะโอเคจบข่าวนึกว่ากลับไปหมดแล้วเนี่ยนึกว่ากลับไปหมดแล้วนี่เหมือนกันนึกว่ากลับไปแล้วเนี่ยกลับแล้วนึกว่ากลับไปแล้วเนี่ยไปแล้วมีนัดกันป่ะเนี่ยไม่มีแค่ไหนอ่ะมันเดี๋ยวไปล้างมืออาจารย์ไปทานข้าวก่อนกินเรียบร้อยแล้วกระเพาะปลากินแล้วยังยังไม่หิวไปล้างมือเอางั้นขอล้างมือก่อนเพื่อนให้เอาน้ำพื้นเมื่อวันเช้าเนี่ยดูอะไรอ่ะ
สามารถแชมป์โลกอ่ะสามารถกับสมรักเนี่ยเหรอมันเปิดโต๊ะกันเล่นเล่นเดี๋ยวสมรักเตอร์ไอ้น้ำเงินเมื่อวานนี้ได้ดูศรีสะเกษนะเออว่ามันโดนดีมันเกิดซ้อมไม่เต็มที่เท่าไหร่เหรอที่มันเดินเข้าไปมันโดนหมัดแล้วก็พูดลงเหรออันที่จริงถ้าอยู่ต่างประเทศเขานับนะกรรมการเขาฝ่ายเรานี่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วโดนเหมือนกันเหรอโดนครับอันที่จริงชกไปชกมามันสู้เราไม่ได้มีแต่เราโค้งอย่างเดียวมันก็หนีแบบเอาตัวรอดแต่เราก็เจอหมัดเขาเหมือนกันครับหมัดเดียวนั่นเหรอครับผมต่อยคือยังไงก็สู้ทนโค้งลงแต่กรรมการไม่นับมือถึงพื้นไหมถึงอันที่จริงต้องนับแล้วถ้าพูดตำหนักเออตามนั่นถ้าเนี่ยก็คือถ้าเนี่ยก็แพ้เลยไม่แพ้กับเสมอสองอย่างอะไรนั่นถึงขนาดเฉลยแพ้เขาใช่ไหมครับคือที่มันชุดลงไปเขาไม่นับใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแสดงถือว่ากรรมการช่วยที่นี่ก็มีแต่เราถลุงอย่างเดียวต่อมาเลยชนะคะแนนครับช่วงเขายาวกว่าใหญ่กว่าฮะคุณน้ำหนักเท่ากันช่วงหรือสามคันนั่นใช่ใช่เหมือนมวยไทยกับฝรั่งจะหาว่าตัวเองเป็นมวยเท่ากันกับเขาโอ้โหหมัดเขาแต่ละหมัดใช่ของเราเขาโดนเราไม่เป็นไรเราโดนเขานี่ลุกขึ้นไอ้ตัวนั้นเขาจะไปหาซื้อแล้วที่เกี่ยวที่มันหลุดไปหลุดหายได้ไงก็หาได้แถวนี้เราผมตัดวันนั้นผมเอาเจ้าไปเก็บนะผมเห็นรอยน้ำมันรั่วอยู่ตรงนู้นนะไปหาไม่มีลองหาทุกตารางนิ้วเราเสียมันจะหายไปไหนเพราะอยู่ที่ตรงนี้ก็สองที่นี่ก็ใช่นู่นนะสุดท้ายนู่นที่ผมมาตัดตรงนี้เลยมีแม่เหล็กไปกวาดดูก็รู้ผมยกไปนู่นนะอาจารย์ตรงโค้งอ่ะแล้วมันเหม็นอะไรน้ำมันรั่วรั่วตัวหล่นเขาจับก็หล่นแถวนั้นนะผมก็เปิดข้างๆดูหมดไม่มีถ้ามันหล่นแถวนี้มันคงจะน้ำมันคงจะย้อยไปมันเพราะน้ำมันมันอยู่จุดนั้นแต่หาไม่เจอไม่เป็นไรคือตัวละ5บาทบอกเขาแล้วถ่ายรูปไปเขาดูแล้วยาฆ่าเชื้อเสร็จยาเขาบอกให้ไปซื้อร้านเครื่องมือแพทย์เนี่ยยังถ้าศีลในครั้งหัวดีนะฉลาดมากเขาแปรภาคออกเป็น3 4ภาคเลยนะเพราะปฏิลิตถ้าอยู่ภาคเดียวมันไม่ได้เยอะนะแต่ผู้แทนมันได้ตัวแล้วปฏิลิตนี่สำคัญคนเราเนี่ยหัวผิดกันเลยใจเย็นแป๊บเดียวเองเข้าล็อกแป๊บเดียวเองอะไรโยมหาดูซิร่างกายเป็นไงบ้างวันนี้มาให้ช่วยได้เต็มร้อยเนี่ยมาถึงวันจันทร์ตอนเช้ายังไงต่อท่านจะนึกถึงอาจารย์หนูก็มาอะไรนะมานึกถึงอาจารย์หนูก็มาเหรอเพิ่มอะไรวันนี้หนูฟังวิทยุมันไม่ติดอะที่หมดวิทยุไม่มีแล้วตอนนี้มีแต่เฟซไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วตอนนี้เออมาอยู่มือถือแล้วตอนนี้เอองานมันอยู่ในมือถือหมดแล้วหายใจยาวเอาเรี่ยวแรงกลับไปเนาะสังเกตเรี่ยวแรงจะกลับมาจะได้ความสดชื่นกลับไปเ
เอ๊ะค่อยๆหายใจอ่ะเอ๊ะเอ๊ะปั๊บหายใจเอาอยากได้พละกำลังมากก็หายใจเอาเรียกว่าชาร์จเทอร์โบชาร์เจอร์หมดครับผมก็เลยถอดมาขอโทษทีนะครับผมนึกว่าหมดแล้วไปไหนแล้วอ่ะเข้าถึงผมเข้าใจเข้าใจอาการเข้าใจเข้าใจแล้วก็ถึงผมเข้าใจว่ามันเป็นยังไงพอผมเข้าใจว่ามันเป็นยังไงผมก็เล่าเรื่องความเข้าใจส่วนเรื่องการเข้าถึงไม่อาจเล่าได้แต่เข้าใจได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณเจอลุงแล้วคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนเรื่องหลังนะไม่ยากหรอกดีแล้วครับที่เขาบอกยอมแพ้ถ้าเขาไม่ยอมแพ้ดิถ้าเขาสู้ต่อเขาก็ต้องผ่าคุณนะมันก็มีอยู่3อย่างเป็นโรคกินยาผ่าเขายอมแพ้ซะก่อนบางคนไม่ยอมแพ้เหมือนอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอาจารย์ของเจ้าชายยะถามีคุณธรรมสูงมากก็คือไม่มีอะไรจะสอนแล้วปล่อยสิทธัตถะไปตามทางเห็นไหมต้องยอมไม่ใช่ง่ายๆนะลูกศิษย์ตัวเองเป็นกษัตริย์ถ้ากษัตริย์บรรลุธรรมแล้วเป็นลูกศิษย์ตัวเองดังขนาดไหนชัดเจนนะก็ไม่ปล่อยนี่อาจารย์เขามีคุณธรรมก็เหมือนหมอมีคุณธรรมเขาช่วยไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยไม่ใช่เขายืนยันว่าจะผ่าให้คุณนะใช่ไหมและหรือถ้าผ่าคุณก็ต้องบอกขอเคลมด้วยใช่ป่ะต้องเคลมได้นะผ่าแล้วต้องเสมอตัวกับดีขึ้นนะถ้าผ่าเราแย่กว่าเดิมมารับประกันเปล่าล่ะใช่เปล่าล่ะI'm sorry.
ชื่นไหมรู้สึกสดชื่นไหมเนี่ยความสดชื่นนี่นะมันเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเฮ้ยใช่